เป็นข่าวที่ยิ้มปริ่มทีเดียวนะฮะส่งความเซ็กซี่ความคลายร้อนส่งท้ายส่งกลางกันสักหน่อยนะครับของเหล่าสาวๆในวงการบันเทิงนะครับออกมาอวดหุ่นแซ่บท้าลมร้อนนะครับด้วยชุดว่ายน้ำสุดซีดนะครับงานนี้แต่ละคนจะจัดหนักจัดเต็มยังไงนะฮะที่ทำให้ทะเลเดือดลุกเป็นไฟไหม้นั้นอ่ะไปชมพร้อมๆกันเลยครับเริ่มกันที่สาวไซส์มินิฮะกิฟซี่วนิดานะครับสวมใส่บิกินี่สีขาวครับอวดหุ่นสุดปังทำเอาแฟนๆโอ้โหคอมเมนต์ส่งอีโมจิไฟลุกกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่สาวกวางวันปิยะนะครับมาในชุดว่ายน้ำสีพาสเทลมองดูแล้วโอ้สบายตาฮะแต่ที่โดนใจครับดูสิฮะโอ้ยหุ่นแซ่บมากส่วนของท่าโพสไม่ต้องพูดถึงครับเพราะเธอมีดีกรีเป็นนางแบบนะครับความเซ็กซี่เกินต้านกันเลยทีเดียวแม่มากันที่นักร้องสาวพลอยชมพูกันบ้างครับเรื่องความแซ่บก็ไม่แผ่วนะฮะเพราะเธอนั้นมักจะสวมชุดว่ายน้ำอวดผิวขาวออร่าให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดนะครับแถมหุ่นของเธอนั้นก็แซ่บไม่แพ้ใครนะครับส่วนชุดไหนบอกได้เลยนะฮะว่าปังทุกชุดครับมากันที่เกรซการกล้าวกันบ้างครับสงกรานต์นี้ก็ขอมาคลายร้อนนะครับด้วยชุดว่ายน้ำสีชมพูหวานตัดกับสีผิวนะครับเรียกได้เลยนะครับว่าออร่าแบบสุดๆไปเลยส่วนสาวคิมเบอรี่ครับอันนี้มาแบบเงียบๆเบาๆนะครับพร้อมกับอวดหุ่นด้วยชุดว่ายน้ำวันพีซนะครับท้าลมหนาวเรียบง่ายแต่เซ็กซี่ตามสไตล์สาวคิมเบอรี่นะครับถึงคิวคุณแม่ลูกสองครับนุ้ยสุจิราโอ้นี่ไม่ยอมตกเทรนฮะขอเสิร์ฟด้วยชุด2 piece ตัวจิ๋วสีฟ้ารับสงกรานต์นะครับบอกเลยนะครับว่าหุ่นคุณแม่ไม่แพ้ใครนะครับพริกทั้งสวนยังต้องยอมพ่ายเลยจ้าและแน่นอนนะครับปิดท้ายด้วยพิธีกรมากความสามารถครับก็จิตทัชกรนะครับที่มาในชุดว่ายน้ำสีดำเว้าเอวนะครับแฝงความเซ็กซี่พร้อมกับแคปชั่นว่าฟ้าใหม่แล้วนะน้องเองขอบคุณครับฟ้าใหม่แล้วนะน้องครับทำเอาแฟนๆคนบันเทิงเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ถึงความแซ่บนี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ